ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะนำเสนอผักจากทาราฟาร์มประเด็นของเราคือทำไมผักเราจึงกรอบกว่าที่อื่นและที่สำคัญก็คือการเอาผักที่ปลูกด้วยรักปรุงด้วยรักแปลงด้วยรักปั่นด้วยรักมันเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะนะคะคนที่น่าจะนำเสนอมากที่สุดคือดร.ทองก้อนนะคะถ้าไม่มีแม่เรตติ้งไม่ขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแชร์ไปได้เลยค่ะวันนี้นะคะทำอะไรคะแชร์ก็เดี๋ยวเอาอันนี้เก็บก่อนกำลังเล่นของแม่อยู่มาค่ะอะไรคะคือน้ำพริกเขาเรียกว่าอะไรน้ำพริกเปลี่ยนฤดูไหมน้ำพริกเปลี่ยนฤดูคือเวลาอย่างเงี้ยแม่คนวัยแม่หรือว่าคนกลางๆคนเนี่ยจะบอกว่ากินอะไรไม่อร่อยดีไหมขมปากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่เจริญอาหารค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเบบี้ออนเข้ามาเลยลูกน้ำพริกเปลี่ยนฤดูค่ะแต่อันเนี้ยก้ำกึ่งเมนูมีอยู่2เมนูตอนนี้น้ำพริกเปลี่ยนฤดูแน่ๆแล้วแต่อีกอันนึงอ่ะแม่อยากเขาเรียกว่าอะไรผักชยาเราผักชยากับปลาเค็มกับปลาเค็มพี่พลเนี่ยกำลังจะถามแม่ว่าแม่จะเอาแบบผัดเป็นกับข้าวหรือว่าเป็นข้าวผัดเป็นข้าวผัดถ้าเป็นข้าวผัดก็จะได้ผัดเป็นข้าวผัดน้ำพริกก่อนค่ะแล้วข้าวผัดวันนี้ก็เอาปลาเค็มของพี่พลมาให้คุณแม่ทานกับข้าวต้มเดี๋ยวลูกเอาอะไรก่อนจ้ะนี่แหละออนมาโขกไหมลูกออนมาออนเบลวิวออนกระเทียมนี่อะไรคะนี่อะไรคะกระเทียมแม่อ๋อกระเทียมกระเทียมพริกต้องโขกให้เท่ากันก่อนหอมออนเอาเลยหอมค่ะแล้วนี่เขาสับคาคาข้าวหอมนะมันจะช่วยไล่เหงื่อขับเหงื่อจ้ะนี่ค่ะตั้งแต่ทานเช้ายังไม่ได้พักเลยนะคะไปทำมาแล้วหลายเซกชันค่ะวันนี้อันนี้เขาว่าจะบุบหรือว่าจะตำฮะแค่ให้มันผสมกันอ๋อเอามันนี้ต้องช่วยมันนี่ได้ค่ะคนให้ผสมกันถ้าคืนตำไปอย่างเดียวมันจะนี่นะคะทำไม่เป็นราคาแต่รู้ว่าอันนี้เป้าหมายคือคนอะไรคะเนื้อหน้าอกไก่เนื้อแน่นอกไก่เนื้อหน้าอกครับแม่เนื้อหน้าอกนี่หมายความว่าตอนนี้เขาเลิกกินเจกันแล้วใช่ไหมเลิกไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรามีคนที่ทั้งนี่นะต้นไม้กำลังมานะคะต้นตะแบกโอ้โหสวยงามแม่นี่คืออะไรล่ะนี่คืออะไรลูกขาแม่ไม่เป็นไรใส่ไปเลยครับคือเห็นต้นไม้แม่เที่ยวนี้นะบึกบึกมันจะใหญ่ไปไหนอ่ะก็ใหญ่เนี่ยแหละฉลอง40พรรษาลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันเนี่ยแหละค่ะป้าตุ๊กมาแล้ว2ต้นประตูมารดน้ำเองเดี๋ยวพี่ติงคะอันนี้เครื่องแม่ไม่ใส่พริกอย่างนี้เลยนะว้าวอันนี้เขาแค่ก่อนใส่พริกอันนี้เขาตำเปล่าเอาไปนู่นเลยไปใส่พริกเลยไปพริกป่นเอ๊ะนี่มันต้องบุบใช่ไหมหรือว่าพอแล้วแม่อย่างนี้ก็ได้โอเคครับน้ำมะขามเปียกว้าวมันไม่อันเดียวเหรอลูกอันนี้ไอ้ที่เราทำเมื่อกี้อะไรนะอย่างเงี้ยมันค่อยกลับมาหน่อยหอมแดงค่ะแล้วก็กระเทียมเจ้าค่ะอันนี้กินทั้งบ้านนะฮะกินทั้งหมู่บ้านเลยนะคะวันนี้ค่ะให้กิน2มือด้วยแม่อันนี้นะกับค่ะอันนี้คือน้ำพริกนะคะน้ำพริกอะไรนะคะชื่ออีกทีสิน้ำพริกเปลี่ยนฤดูอ๋อน้ำพริกเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฤดูครับฤดูฤดูฤดูเห็นฤดูจากเห็นแม่ชีบุญล่ำตั้งว่าอะไรนะซีซั่นเชนใช่ใช่ใช่ฮารุฮาราเชียวอุ้ยดูอุ้ยอะไรสิเธอมาละคุณแม่เนี่ยแม่จะนึกไม่ออกนะแต่อันเนี้ยมันกินกับอันนี้อร่อยมากเลยคืออะไรน้ำปลาใช่ไหมยอดอะไรขมๆนะแม่เธอฉันจะทำสตุกน้ำปลาเธอเอาลอกก่อนทองก้อนเอาลงก่อนนี่เหอะเดี๋ยวเหอะสตุกน้ำปลามันจะหอมมันจวนหัวนยอดสะเดาหน้านี้สะเดากำลังจะออกดอกแล้วแต่มันออกยอดก่อนเดี๋ยวอันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลตะโหนดที่นี่ครับที่นี่เราพยายามจะใช้ที่นี่แหละแม่ใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชนของเราเดี๋ยวขอน้ำปลาอีกทีได้ไหมอยากทำสตุกน้ำปลาต้องใส่เยอะอยู่แล้วครับมันจะหวานเลยหรือหวานมากหรือหวานเปรี้ยวเผ็ดหวานเปรี้ยวเผ็ดออนขูดใส่ใจดีจะดีมากอ่ะออนเนี่ยแล้วเราก็เก็บผักในบ้านเรามา
พื่อความจรุงแทนที่จะสตูก่อนนะมันสตูอยู่แล้วแม่แป๊บเดียวเห็นไหมฮะเสียงคนจามกันปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดตอนนี้เนี่ยที่เสถียรนะคะเขากำลังทำการสุกดิบเมื่อกี้ไปมาแล้ว3เวทีปลูกต้นไม้วันนี้นะคะอีก 4-5 ต้นแล้วก็เคลื่อนเวทีเดี๋ยววันนี้จะรันทรูถ้าใครดูรายการวันนี้นะคะแล้วอยากจะชิมน้ำพริกมาได้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลูกจัดการแม่เนี่ยเดี๋ยวก็แม่ขอสตุน้ำปลาอีกหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวให้แม่สตุเดี๋ยวเอาเร่งไฟให้พี่หน่อยมันต้องใช้กำลังเยอะขอโชว์ขอโชว์ค่ะขอโชว์ค่ะเนี่ยค่ะแดนแดนสวยไหมคะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะถ่ายมาแล้วใครทายถูกให้น้ำพริกหนึ่งขวดแม่อันนี้ผักอะไรเล็กสักอย่างหนึ่งผักแพงผักแพงแม่ผักแพงคือเนี่ยไอที่แม่ไปบอกว่ายอดสตูป่าเนี่ยคือผักอันนี้อ๋ออันนี้ล็อกเก็ตล็อกเก็ตค่ะอันนี้มิซูน่าขอชิมหน่อยฮะอันนี้โลละ1,200นะหึโลละ1,200อันนี้คือเวลากินกับสลัดแล้วหอมมากค่ะคืออะไรฮะมิซูน่ามิซูน่าครับถ้าอันนี้เป็นล็อกเก็ตครับแม่ใบหยิกอ๋อมันกรอบอันนี้แหละคะได้รับน้ำพริกไป1ถ้วยมาเอาได้เลยค่ะใครล่ะคุณวลีคุณวลีนะคะแล้วอันนี้อะไรคะแดงเหมือนกันมาค่ะวลีมนไหมนี่ค่ะอะไรคะวลีมนก็ไอ้มุ้ยนั่นแหละมุ้ยค่ะแกก็เอาปลาล่าสับมาแล้วกันนะมันตอบผิดมันก็ยากแล้วเมียใครอ่ะมุ้ยอ่ะเมียใครเมียผมค่ะเมียเธอถึงตอบผิดตาอ๋อช่วยผัวละสิมุ้ยผัวไม่เคยรู้อะไรเลยรู้แต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรมุ้ยมุ้ยบอกมาอะไรจ๊ะอะไรลูกเอ้ยยายไม่ทำขายแข่งกับเธอหรอกนะยายน่ะแจกฟรีไปเลยอันนี้หอมมากใช่ไหมมันเป็นผักที่แพงมากเป็นผักที่กินกับสเต็กหรือว่าแซลมอนอร่อยสุดๆถ้าอย่าหลอกถ้าอย่าหลอกลวงเวลาที่ไล่แม่เชฟเขาจะไปเดินเก็บเอานี่ไงนี่ไงทาราฟาร์มของเราเดี๋ยววันนี้มอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์มากินด้วยนะคะอันนี้ละมาชิมชิมเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวแม่ต้องใส่น้ำปลาสตุสิสตุสตุน้ำปลาครับสตุน้ำปลาค่ะโอ้ยมันแม่กินผักอย่างเดียวพริกไม่พอโอเคเลยนะเนี่ยคุณแม่กินผักอย่างเดียวเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยอันนี้คือนี่นะคะมะขามค่ะมะขามเปียกค่ะตอนนี้มีคนเอามะขามเปียกมาถวายเราก็เก็บไว้ลูกทำนี่แม่จะรอสตุน้ำปลาของแม่มันหอมไอเนี่ยกินกับผักสดได้ดีคุกกินกับยอดสะเดาได้ดีสะเดาน่าจะเหมาะกับแม่ตอนนี้ทำเป็นวัดหน่อยๆแล้วมันจะไล่ลมขับลมแล้วก็มีนี่มะมะลุมไหมมะลุมยอดมะลุมเหรอแม่เออหรือว่าฝักยอดสิยอดมะลุมชิมนะคะหวานเปรี้ยวเค็มอีกนิดนึงแม่ต้องเค็มครับเค็มอีกหน่อยครับสตูน้ำปลาไหมเอาเกลือเหรอเกลือหน่อยนึงแล้วก็น้ำปลาครับแม่พูดสิเค็มต้องแม่ผมอ่ะเรื่องเค็มไว้ใจแม่ผมสาบเลยไล่ผีเลยนะฮะทองก้อนมันจะตกนรกนะมันรู้เรื่องไหมเนี่ยลูกก็เหรอลูกคงไม่ตกหรอกแม่ตกเพราะว่าลูกจะเกาะแม่อยู่ไม่มีทางแกต้องมาทำกรรมดีกับแม่เปิดไงล่ะไอ้เบล300แล้วค่ะ300มาค่ะสตุน้ำปลาค่ะทองก้อนทำให้มันชูๆไว้ก่อนชีชีอร่อยจริงๆอันนี้กิน2วันจริงนะคะมุ้ยเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้นะมาเมื่อไหร่ลูกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว2วันก็หมดแล้วมุ้ยมาวันที่3เอาใจเมียเธอหน่อยเดี๋ยวเขาก็ซื้ออะไรมาฝากแม่เองแหละฉันไม่ได้ต้องการฉันบอกว่ามุ้ยมากินกับข้าวฝีมือแม่และฝีมือผัวเธอฝีมือแม่ฉันสตุน้ำปลาไงเอายังเอายังได้ได้ได้ไหมได้ไม่ได้มันต้องเดือดเดือดสตุน้ำปลาเนี่ยมันเป็นไว้เพื่อที่จะทำให้เรามีกลิ่นหอมของน้ำปลานะคะเอานะคะ
มันไม่กระตุกเลยมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่ค่อยร้อนเดี๋ยวก่อนรอร้อนก่อนครับก็เวลาเราทำอะไรกันทีนึงเนี่ยเรากินกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะวันนี้มีทั้งเลือดหอมละหอมละปกติเขาจะใช้ไก่ไอ้ใช้หมูเนี่ยแต่ทีนี้เรามีบางหวังเรามีโมรีเมื่อกี้นี้คุณแม่ไปนี่มานะคะไปทำเรื่องของพื้นที่ที่น้ำมันซึมนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เนี่ยค่ะเราจะไปกินน้ำพริกฉลองน้ำตกใหม่ของเรากันนะคะว่ามันจะสามารถทำให้เราน้ำตกไหนอีกนี่แม่ฮะน้ำตกใหม่ค่ะน้ำตกใหม่ตรงใหม่อีกแล้ววันนี้มีแต่ของใหม่เริ่มหอมแล้วค่ะนี่ถ้ามันขึ้นฟองอย่างก็ได้แล้วไหมทีนี้แม่ต้องกำหนดละทักษิณาวัตร3รอบเลยใครไม่เชื่อไอ้ผมนี่นะผมไม่เข้าใจนะว่าไอ้ทักษิณาวัตรมันวนตรงไหนวนขวาวนซ้ายเป็นอัปมงคลงานศพขวาเนี่ยเราต้องไปอยู่ข้างในหรือข้างนอกนี่ไงขวาเนี่ยขวามืออ๋อถ้าเราหันเข้าไปเนี่ยเราต้องวนออกขวาจ้ะขอน้ำล้างมือยายหน่อยเกลือติดมาเลยลูกตอนนี้เท่าไหร่คะจะชิมแล้วค่ะ310แชร์เลยค่ะแชร์เพื่อชิมกันค่ะวันนี้เป็นวันที่เราจะเอาใช้ผักอะไรดีลูกขอเอาของแพงได้ไหมอันนี้ได้ไหมลูกได้ครับแต่ถ้าลูกชอบกินอันนี้คือบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดคือเดียวไหมไม่อันนี้ขออ๋อตายละทำไมเราถึงจะเราถ่ายรูปนะทองก้อนถ่ายรูปไว้ผมว่าจะรู้เฉพาะที่ผมชอบกินติดป้ายยังเงินผมไม่อยากจำติดป้ายมีตั้ง 20-30 ชนิดมาค่ะคุณยายจะชิมมาตักมาลูกเค็มไหมเค็มยังไม่เค็มอ่ะเหรอเดี๋ยวเพิ่งเมื่อกี้นี่แม่ก็ว่าไม่เยอะแล้วนะอีกทีเราต้องเค็มไว้ก่อนเพราะเราจะได้กินกันได้ทั้งบ้านเอามาที่เบบีออนไปเรื่องเค็มไว้ใจแม่ผมขยาวแม่ต้องเยอะเลยเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่ามันหวานและเปรี้ยวใช่ไหมครับน้องชีพี่อยากได้น้ำส้มสายชูตัดสักครึ่งถ้วยมันจะได้รสจัดจัดอ่ะจ้ะลองสิพอไหมแม่เอาเกลืออีกหยิบหนึ่งเลยดีกว่าชัวร์กว่ามันจะแบบหอมแล้วก็เค็มนี่ลูกเปิดไม่ได้นะมาเปิดฮะโอเคพอเมื่อกี้นี่อาจจะน้อยไปเนาะโอเคไหมนี่ใช่พร้อมไหมเนี่ยรสชาติของเกลือผสมกับมือแม่เราเค็มพอดีเค็มบริสุทธิ์อ่ะโอเคไหมลูกมาชิมได้ละได้ละเดี๋ยวลูกขอน้ำส้มสายชูมาอีกหน่อยตักเลยใช่ไหมขอกินก่อนน้ำส้มสายชูได้ไหมได้ได้ครับแม่มาแล้วอยากรู้เดี๋ยวยายขอก่อนน้ำส้มสายชูนิดนึงลูกแล้วค่ะดูนะคะขณะนี้เรากำลังชิมกับพร้อมกับผักนะอาจจะใช่ถ้างั้นต้องเค็มหน่อยลูกโหยจัดจ้านมากเลยอ่ะเดี๋ยวลูกใส่จัดจ้านเลยละค่ะแม่ว่าน้ำปลาเกือบหมดขวดน่ะถ้าเอาประมาณนี้นะเพราะหวานมันนำอยู่นิดนึงแต่ว่ามันอร่อยมากค่ะคือหมายถึงว่ามันละมุนครับโหเนี่ยขอโทษนะเผ็ดนะเธอกระเพาะเนี่ยทันทีเลยนะฮะมันทำให้กินอันนี้น้อยแต่ว่าผักเยอะทำให้สุขภาพดีโอเควันนี้เราจะทำให้ทาราฟาร์มของเราเป็นมื้อแรกที่เราเก็บผักอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ดิบนี้วันที่กับน้ำพริกเปลี่ยนฤดูอยากยังอยากได้อย่างนี้เลยวันที่สามสิบเอ็ดคนมาตั้งโรงทานเยอะมากเยอะมากใครจะจิ้มผักก็เอานี้จิ้มไงเอาแค่จิ้มผักอุ้ยเอาแค่น้ำสลัดเถอะมันจะได้รสชาติของผักอันนี้มันรสชาติของน้ำพริกเลยนะจะบอกให้นะ อันนี้เสร็จแล้วแม่ชิมให้ลูกหน่อยมาชิมเอ้ยน้อยๆเอาเนื้อเลยแม่ไหวน้ำเผ็ดยายเผ็ดไม่ไหวมาเอ๊ะไหนๆก็อยู่เป็นประโยชน์เอาเนื้อสิเอาเนื้อมาหน่อยเนี่ยยายจะลองกินกับไอ้เนี่ยที่เขาบอกเขาชอบเนี่ยแพงเนี่ย